ำหรับการประกวดวงโยธวาทิตโลกเนี่ยนะครับก็เป็นการประกวดที่จังหวัดศรีสะเกษเนี่ยคิดว่ามันเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจคือให้เด็กๆเนี่ยเขาได้แสดงออกได้มีความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วมันก็เป็นกิจกรรมนึงที่เราคิดว่ามันจะสามารถดึงการท่องเที่ยวการเดินทางมาสู่จังหวัดศรีสะเกษได้เราก็ลองจัดมาเนี่ยเป็นปีที่3นะครับซึ่งปีนี้ก็ถือว่าได้รับผลตอบรับเกินคาดนะครับคือมีทีมมาร่วมทั้งหมดเนี่ย90กว่าทีมจาก8ประเทศนะครับแล้วเราก็ได้เห็นเด็กๆเยาวชนของเราเนี่ยพัฒนารุ่นต่อรุ่นนะครับในการทำโยธวาทิตนะครับแล้วก็สร้างการกระจายของรายได้มีต่างชาติไม่ว่าจะเป็นจากทวีปยุโรปจากทวีปแอฟริกาใต้จากทวีปเอเชียด้วยกันเนี่ยมาร่วมทำการแข่งขันก็ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากพอสมควรครับโยธวาทิตเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยยังไม่ถูกจัดให้เป็นชนิดกีฬาเป็นเพียงกิจกรรมสันทนาการเท่านั้นดังนั้นเวลาที่เราต้องการที่จะจัดกิจกรรมที่มันมีขนาดใหญ่รวมคนมากๆเนี่ยจึงไม่มีหน่วยงานใดที่พร้อมจะเป็นเจ้าภาพเลยไปหาพม.พม.ก็มักจะโยนมาให้ท่องเที่ยวและกีฬานะครับไปถึงกรมพละกรมพละเขาก็มีกิจกรรมของเขาอยู่แล้วนะครับไปหาการกีฬาก็บอกว่าโยธวาทิตไม่ถือว่าเป็นชนิดกีฬาดังนั้นก็เท่ากับว่ากิจกรรมโยธวาทิตเนี่ยไม่มีภาคีร่วมกับหน่วยงานที่เป็นเอกชนนะครับที่เขาจะสามารถทำให้ได้ไปหาททก็ถามว่าโยธวาทิตเนี่ยมันเป็นกิจกรรมกีฬาไม่ใช่เหรอทั้งที่จริงการกีฬาก็ยังไม่รับรองว่าเป็นกีฬาดังนั้นในการจัดแต่ละครั้งเราก็ต้องยอมรับว่าถ้าเราอยากจะจัดให้ดีมันก็จำเป็นจะต้องมีทีมต่างชาติที่มาร่วมทำการแข่งขันด้วยแต่ทีมต่างชาติทุกทีมที่มาแข่งขันในประเทศไทยนั้นเนี่ยมันหมายถึงเราจะต้องมีงบประมาณในการดูแลค่าเดินทางมาของเขาบางส่วนค่าเดินทางทั้งหมดของเขาในประเทศไทยค่าที่พักค่าอาหารซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่มีงบประมาณเนี่ยเราไม่สามารถทำได้เลยไม่เหมือนทีมไทยครับทีมไทยเนี่ยเขาพร้อมที่จะมาทำการแข่งขันได้แต่พอมีเฉพาะทีมไทยเข้ามาความตื่นเต้นของการแข่งขันมันก็ลดลงความตื่นเต้นของคนในพื้นที่มันก็ลดลงดังนั้นจึงจำเป็นครับที่จะต้องมีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมลักษณะนี้นะครับและควรจะมีกิจกรรมลักษณะนี้จำนวนมากในประเทศไทยด้วยครับThank you.